สวัสดีตอนเช้าวันที่9กันยายน2567นะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปจุดสกัดเขาแผงม้าแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับพอขึ้นมาถึงวังน้ำเขียวนะทุกคนโหหมอกฟุ้งกระจายเลยตอนนี้กี่โมง 8:23 นาทีเดี๋ยวเราจากระยะทางจากปากทางตรงวังน้ำเขียวนะครับมันไม่หลบเลยดูว่าระยะทางจากจุดนี้ไปเนี่ยไปจนถึงปากทางเข้าที่จุดสกัดเขาแผงม้ากี่กิโลโอ้ตอนนี้สองข้างทางที่เราเข้ามานะครับกำลังเตรียมพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่กันนะเพราะตอนนี้เดือนอะไรแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้ละอีก3เดือนก็จะถึงช่วงปีใหม่แต่สตรอเบอรี่มันก็ต้องออกช่วงพฤศจิกาเนี่ยบางทีก็ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเนี่ยครับเริ่มกันแล้วครับเริ่มปลูกกันแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มลงกระถางแล้วตัวนั้นเก่าครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะว้าวนี่เจอไปแล้วซึ่งในเส้นทางนี้นะครับก็มีแบบรีสอร์ทร้านกาแฟอะไรพวกนี้เยอะแยะหลายร้านนะครับสำหรับสายที่แบบชิลๆก็ขับรถมาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับต้องการที่จะชิมร้านไหนมีให้แบบเลือกเยอะแยะมากนะสองข้างทางนี้ไปเต็มมาที่ทรงรีสอร์ทอะไรเงี้ยมาแล้วก็มีฟลอราพาร์คมันอยู่ตรงถนนที่เป็นสวนดอกไม้โอ้ไม่ได้มานานนะครับมันเปลี่ยนตรงนี้ใหม่หมดเลยตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นลานกว้างกว่านี้นะแล้วก็มีศาลาเนี่ยระยะทางจากวังน้ำเขียวเข้ามาถึงนี้12โลนะครับแล้วก็ดูว่าเราเข้าไปในนี้อีกกี่โลโหมันแบบลูกยางแปลกหูแปลกตาหมดเลยผมน่าจะไม่ได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วมั้งเรื่อยละกันปวดเป็นปวดขี้นี่ครับพอเข้ามาถึงหูสายแก้วนะครับแล้วก็เบี่ยงออกซ้ายเนี่ยมันจะเป็น3แยกนะแล้วเบี่ยงออกซ้ายนะครับอย่าตรงไปนะเดี๋ยวไม่มีทางออกนี่ครับก็จะเข้ามาในเขตชุมชนนะนี่แห่งเดียวในประเทศไทยวังน้ำเขียงเมืองกระทิงก็จะถึงโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายนะครับเราจะรุ่งกันว่าเราขึ้นช่วงนี้เราจะได้เห็นไหมแต่คือเห็นแหละแต่มันยังเห็นอยู่ไกลๆแต่ถ้าอยู่ช่วง6โมงเนี่ยมันจะเห็นแบบคือมันจะมาแบบใกล้ๆจุดเนี่ยครับโอ้โหที่ข้างล่างแล้วเนี่ยครับพอเลยโรงเรียนมาแล้วนะมันก็จะมาเจอ3แยกอีกห้ามตรงไปนะห้ามตรงไปเป็นอันขาดเนี่ยไม่มีป้ายบอกเลยแต่ป้ายเล็กๆนี่เนี่ยเราไปซ้ายตามตัวกระทิงตัวนี้ครับออกซ้ายนี่นะตาตรงไปนี่โอ้โหไปไกลเลยแหละนี่หมู่บ้านกระทิงไม่รู้ด้านบนนู่นแหละคือจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้านะครับเรามองเห็นข้างบนแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะจะใกล้จริงหรือเปล่าจะตรงไปครับตรงนี้ตรงนะครับตรงจริงหรือเปล่าวะผมก็ลืมแล้วเออใช่ๆจำโค้งนี้ได้เนี่ยนู่นเห็นไหมข้างบนนู่นเห็นแล้วจำร้านตรงนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ก็คือมาถูกทางแล้วนะครับผมจำได้เลยว่าที่นี่แหละที่ทำให้ต้องซื้อ4Win หรือ 4View อะ 4View มันก็เรียก 4Win เอา Win อ๋อ Win ดึงอ่ะไงก็ได้ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าเข้าใจคือ 4x4 เท่ากับ16กันแหละเนี่ยครับก็จะมีลวดที่เราเห็นเนี่ยเป็นลวดไฟฟ้านะครับกันกระทิงเข้าไปกิน
ต้นข้าวโพดนี่ข้าวโพดด้วยเขาขายไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับมึงจะเป็นสัตว์ไหมล่ะไม่มันต้องมีคนกับผมจะได้ขายให้มึงกินนี่ครับไปเดี๋ยวจะเนี่ยพอเลยหมู่บ้านมาก็จะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นว่าขับไปเราจะโชคดีเจอหมาในไหมเจอกระทิงอยู่ข้างทางไหมมาลุ้นกันเป็นทางแบบออฟรูดน้อยๆแก่งเข้ามาได้นะครับค่อยๆค่อยๆเพราะระยะทางมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะเห็นลาดยางเราเห็นปะเนี่ยทำไมเขาไม่ทำตรงนี้เนี่ยแค่นี้แหละครับแล้วก็ทีนี้ก็วิ่งยาวไปเลยก็จะถึงแล้วนะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหลงยังไงก็คือนู่นแหละปลายทางจุดสกัดจุดกลางเต็นท์แล้วก็ได้ดูกระทิงเนี่ยก็ช่วยช่วยผมเคยมาถึงตรงนี้มีครั้งหนึ่งผมมาถึงตอน 4:00-5:00 แล้วแบบโอ้โหกระทิงแบบขวางแบบเดินกันแบบโอ้โหแบบมันน่ากลัวมากฝนก็ตกฟ้าก็ร้องนะครับกระทิงก็เดินตามมีเพียบเลยโชคดีครับที่วันนั้นเขาแบบไม่ได้แบบชาร์จหรือว่าพุ่งเข้ามาทำร้ายเราถือว่าเป็นความโชคดีมากถึงแล้วจ้านี่นี่ถึงแล้วด่านเก็บตังค์บายเดี๋ยวลงไปกันครับนี่ครับถ้ามาถึงเราก็จอดรถข้างๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าไปกลางเต็นท์แต่ถ้าเกิดว่าใครไปกลางเต็นท์ก็เข้าไปข้างในได้เอ้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเป็นตามสั่งด้วยตอนนี้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูราคากันผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่30บาทเด็ก20บาททะเบียนต่างชาติ400เด็ก200จักรยาน10บาทจักรยานยนต์30รถยนต์4ล้อ60ด้วยเนาะ6ล้อ100 10ล้อ200บาทค่ากลางเต็นท์30บาทไปเดี๋ยวขึ้นไปดูพาเด็กน้อยมาดูเมื่อวันเสาร์พาไปดูนกกระเรียนนะครับวันนี้พามาดูกระทิงนี่หลิวจะไปดูอะไรครับดูกระทิงค่ะกระทิงเป็นตัวยังไงปูปิงไปดูอะไรครับปิงดูอะไรครับโอ้เป็นตัวอะไรน่ะตัวอะไรข้างบนน่ะไปดูดิตัวอะไรน่ะหึขึ้นไหวมั้ยขึ้นไหวมั้ยขึ้นไหวมั้ยไอ้กิ้งไอ้กิ้งนะป่าเราขึ้นไปแล้วป่ะไปลุ้นกันครับว่ามีให้ดูไหมฝั่งนี้ก็ครับเอ้าฝั่งนั้นก็มีเหรอฝั่งนี้จะอยู่ใกล้เอ้าเหรอเอ้าเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเหรอคนเราฝูงกันอ๋อไหนอ่ะอ๋อนู่นนะครับอยู่ไกลๆนู่นนะเคอยู่ไกลมากเลยนี่ครับเราขึ้นมาแบบโชคดีเจอพอดีนู่นอ่ะหลายตัวเลยแหละอันนี้จะเป็นฝูงอีกฝูงหนึ่งที่แบบแยกออกมาอยู่ด้านนี้นะครับพอเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ตรงด้านหลังผมจะอยู่ส่วนใหญ่จะเจอฝั่งนี้แต่ตอนนี้ไม่แล้วนะมันคงจะเยอะแล้วก็อยากออกมาไกลมากเลยนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะหลายตัวเลยแหละโอ้ยข้างบนนี้ก็มีนกกระยางติดนะมีกี่ตัวไม่รู้น่าจะ10ได้แล้วมั้งเจ๊เปลี่ยนกล้องไม่ได้นี่แต่เออากาศมันดีด้วยครับตอนนี้ประมาณดูกี่โมง9โมงละแต่ก็ยังออกมาให้เราเห็นนะนี่ไหนสองตัวนะที่มีนกกระยางเดี๋ยวดูก่อนนะเด้อนี่ตัวอ๋อเดี๋ยวนกกระยางอยู่ข้างบนนู่นนี่ครับนี่
เนี่ยแต่ผมจะให้ดูนะว่าผมดึงซูมมาไกลขนาดไหนกับสายตาจริงของเรานี่เฮ้ยมันสัตว์สายพันธุ์ใหม่เหรอหมูกระทิงเนี่ยตัวเบอร์เฮิมครับออกมากันเยอะๆเหมือนกันนะดูนะครับข้างล่างก็มีนี่ตอนนี้ฟังจากเสียงลมแบบเสียงลมแรงมากเลยนะครับด้วย1 2 3 4 5 6 7 8ถ้านับที่เรามองเห็นในตรงข้างล่างอีก9น่าจะ10ตัวขึ้นโดยเจ้าตัวเนี้ยมีลูกยางลูกเต็มเลยตัวหนึ่งก็อิ่มแล้วก็ไปนอนเขียวเครื่องอยู่ก็มีนะครับแล้วก็ยังกินกันอยู่ก็มีอยู่นี่เนี่ยป่ามันมืดอีกเนาะที่เรามองเห็นนะเยอะมากเลยนะคือบางทีจุดสังเกตคือถ้ามองไปแบบเจอนกกระยางอ่ะขาวๆอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นแหละให้คิดไว้เลยว่าต้องมีกระทิงแอบอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้แอบหรอกมันนอนมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนครับมันไม่ได้แอบโอ้ยป่าเห็นแบบเขาแบบขาวๆแม่นกกระยางเดินอยู่เห็นป่ะแล้วตรงไหนนกกระยางเดินนั่นแหละไหนจะมีกระทิงอยู่นะเห็นแล้วเห็นไหมนะตัวทั้งหลายตัวโอ้นอนอยู่ก็มีครับเห็นไหมกระติงกระติงกระติงเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้บ้างนะครับนู่นแหละไกลลิฟเลยแต่ว่าไอ้เส้นเนี้ยเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนมันนานมากแล้วเนาะแต่ว่าให้ดูว่ามันไกลขนาดไหนไอ้เส้นทางไปไล่ครับที่กระดิ่งเขาจะชอบข้ามไปแต่ตอนนี้ที่บอกว่าปิดซะแล้วนะครับปิด2จุดไปไม่ได้แล้วเมื่อก่อนผมมาผมก็จะขับเลาะไปนู่นแหละรอบเขาไปเรื่อยๆแต่ถามว่าขับไปอ่ะมันก็ไม่ได้เจอหรอกเพราะกระทิงมันก็จะหลบมุมของมันอยู่แล้วแต่เราก็ขับรถชมวิวแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ละนู่นเห็นไหมอยู่ไกลๆนู่นนะถ้าใครแบบอยากชมแบบใกล้ๆบนเนินแถวนี้ก็มาช่วงตอนเย็นนะครับเขาจะเดินมาเนี่ยมีเนินรูปหัวใจเดี๋ยวให้ดูเนินรูปหัวใจนี่ไหมแม่รอกระทิงมาโหเนินรูปหัวใจสวยเชียวหันหน้ามาหน่อยดี
บ๊ายบายจุดสกัดเขาสูงนะครับมาดูกระทิงกันเห็นไหมฮาริวเห็นไหมเห็นตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ปูปิงเห็นไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่โอเคเดี๋ยวจบจากจุดนี้เดี๋ยวเราพาเด็กๆไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันต่อเผื่อจะเจอช้างตัวใหญ่โอเคไหมครับโอเคไปแล้วนะ